รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตามตรอกไม่ออกตามประตูบ่าย2โมงกลับมาเจอกันที่ทางช่อง3 HD เรามาบ้านใครอ่ะนางเอกช่อง3เออคนนี้เล่นมาหลายเรื่องแล้วละครของเขากำลังออนแอร์อยู่ด้วยนะใช่เรื่องอะไรดอกไม้ใต้เมฆแต่ว่าน้องเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเล่นละครมา3ซีรีส์เขาเป็นนางเอกลูกสาวพ่อมดผู้ดีสารเรื่องอะไรนะบ้านนี้ผีไม่ปอบนี่ผีไม่ปอบเห็นไหมล่ะแต่ทั้ง3เรื่องน้องร้องเพลงประกอบละครหมดทำไมเสียงดีเหรอเสียงดีแต่ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วดีกว่าเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเขาแล้วเออก็วนมา3วงเวียนแล้วเนี่ยนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่คุณอาร์ตเพลินเรื่องเบรกวะเนี่ยนี่คุณเบรกวะเนี่ยเดี๋ยวช็อกอยู่ทำไมอ่ะที่เมื่อกี้นี่คือไม่ได้เหยียบเบรกนะรถคันนี้เบรกให้เองจ้าเบรกอัตโนมัติเหรอเบรกอัตโนมัติถ้ารถเราเนี่ยเสียงที่จะชนกับคันหน้าก็จะมีสัญญาณเตือนพอสัญญาณเตือนเสร็จปุ๊บรถคันนี้ก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าสมมติว่าเราจอดอยู่ในที่จอดรถใช่ไหมแล้วเราจะถอยหลังใช่ไหมแต่เราดันใส่เกียร์ผิดเป็นใส่เกียร์เดินหน้าปุ๊บทำไมรถคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับกำแพงด้านหน้าว่าจะไปชนหรือเปล่าใช่เขาจะไม่ไปเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเลยจ้าเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไงว่ามีสิงโตอ่ะเออนั่นแหละเด็กแล้วนี่เด่นคุณเหรอไม่ใช่เด่นคุณเหรอมีกล้ามใหญ่กว่านี้นะใช่ค่ะทำไมต้องมีสิงโตอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะก็เราอยากจะเปิดต้อนรับพิธีกรที่นี่สักนิดนึงมันก็มีสิงโตเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่เมืองจีนนี่เลยสั่งสิงโตมาหรือไงมาต้อนรับไม่ใช่ค่ะเพราะว่าดอกไม้ใต้เมฆเนี่ยพริมอยู่ในคณะสิงโตช่วงลัดเลาะรอบบ้านนี่เห็นน้องพิมพ์แล้วกระแสเป็นยังไงบ้างละครคนจำได้เยอะมากแล้วก็มีคนทักว่าเด่นคุณกล้ามใหญ่มากจริงๆเลยจริงๆเด่นคุณนี่กล้ามใหญ่มากเลยนะเป็นเจ้าใช่ไหมผลงานที่ผ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่าน้องเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกน้องพริมเล่นหลายแบบหลายอารมณ์มากค่ะก็เพราะว่าจริงๆจำปาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมาจากต่างจังหวัดคือใสๆเลยไม่รู้เรื่องอะไรนี่จำปีน้องจำปาค่ะก็มันก็จะมีเรื่องราวที่พอเข้ามาในกรุงเทพก็จะเจอแสงสีเสียงนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนมาทำให้ชีวิตดาร์กขึ้นจากใสๆใช่ใสๆพระเอกแต่ละคนที่ร่วมงานมาแต่ละคนเป็นไงบ้างลองอยากให้แบบลองวิเคราะห์หน่อยอย่างคุณไม้วริศพี่ไม้วริศจะเรียบร้อยกว่าผู้หญิงอีกค่ะจริงเหรอเป็นคนเรียบร้อยมากแล้วก็ผู้หญิงเหรอใช่แต่ว่าแบบนี่ก็เรียบร้อยอันนี้เป็นผู้หญิงแต่ไม่เรียบร้อยเออใช่เป็นผู้ชายที่เขามีสกุลลุนชาติร้อนไม่เหมือนคุณนี่ไงเห็นไหมล่ะเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยพี่มาแล้วก็พี่อาร์ตพระสูตรโชว์กล้ามทั้งวันอยากเปิดเรื่องนี้คุยทั้งวันเลยคุยทั้งวันใช่อ๋อเหรอถ้าคุยเรื่องออกกำลังกายเป็นทั้งวันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีใครอีกมีพี่หมอกล้องหมอกล้องหมอกล้องเป็นยังไงหมอกล้องเล่นลูกสาวพ่อมดค่ะเป็นยังไงหมอกล้องพี่หมอกล้องนี่เอานิสัยดีกว่านิสัยหมอกล้องเด็ดมากค่ะคือขี้แกล้งอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบสุดโต่งมากๆ
ระหว่างที่น้องพริมเนี่ยกำลังเมากับพี่หมอกล้องอยู่มันรู้ซะแล้วว่าเขาแอบย่องเข้าไปบ้านเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์นั่นไงมาแล้วเฮ้ยอะไรกันอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องลงมาโดนลงบันไดมาอ้าวเดี๋ยวดีใจได้เจอมานี่มานี่มานี่ลงบันไดมากระเทยปะเนี่ยกระเทยหรือเปล่ากระเทยคนเล่นเหรอเพื่อนลงมาลงมาเออตายแล้วเชิญใครไม่เชิญเชิญพี่หมอก็เอาไม่มาเอาเขามาซุกไว้อย่างนี้เนี่ยฮะไปเข้าไปเจอเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาเข้าไปไหมเข้าไปไหมถึงโตดูท่าว่าน้องปริมเนี่ยจะโดนหมอกล้องเนี่ยอัมแบบจัดเต็มแน่ๆแต่ว่าอัมแรงหรือว่าแกล้งจะอัมเรื่องอะไรช่วงหน้ามาสนุกกันต่อนะครับนะครับเก่งเก่งในแบบถ้าเกิดว่าพูดถึงดาราตลกดาราคนนี้ก็โอ๊ยโอ๊ยเอางี้เดี๋ยวเรามีอะไรให้ดูช่วงย่องเบาเข้าบ้านส่วนใหญ่น้องมาอยู่ค่ะอยู่นี่ไงมาได้ไงอ่ะเชิญคุณมาบ้านเขาได้ยังไงอ่ะตามสบายเลยตามสบายนี่น้องรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านเมื่อกี้เขาเมาคุณอยู่เขาบอกว่าพระเอกที่เคยเล่นกับเขาอ่ะมันมีหมอกกล้องในบ้าบอลที่สุดมากเลยจริงสุดโต่งเขาบอกคุณสุดโต่งเขาบอกว่าบ้าบอลนี่นี่เทปตัวจริงหรือเปล่าครับทำไมสีขนาดนี้แล้วมีหัวหมูด้วยนี่มาอยู่บ้านชาวบ้านเขาได้ยังไงเอาก็มาถึงก่อนเวลานัดแล้วบ้านมันก็เปิดไม่มีใครเลยผมก็ขึ้นไปรอที่หลับไปแล้วนะเนี่ยแล้วใครนัดให้มานี่เจ้าของบ้านเขายังไม่ได้เชิญเลยคุณมินตรงนี้คุณมินตรงนี้ถามมันคุยกันให้แม่แน่ใจว่าเชิญหรือไม่เชิญเชิญหรือเปล่าเชิญค่ะเชิญโอ้โหมันติดเข้ามาไหนดูกลัวเขาเลยทำไมกลัวน้องอย่าไปกลัวมันมีพวกพี่อยู่พี่จะช่วยอะไรได้ไม่ช่วยได้เข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมนุ่นปากมันที่ยังกลัวเลยน้องจริงๆเข้าบ้านไหมเสียฟาดขึ้นหน้าเขาช่วยมาร้อนไปคือตั้งแต่ข้างหน้าเข้ามาเนี่ยทำไมดูกลัวพี่ก้องจังเลยอ่ะพี่เป็นเท้าทำไมเนี่ยทำไมถึงกลัวเขาเพราะอะไรหรอกว่าก็ดูดิเขาแบบไม่กล้าเขาจะหงอเขาจะอะไรหมดเลยตั้งแต่เข้าวงการมาแล้วก็มาเจอสภาพอย่างเงี้ยคือคิดไม่ใช่เคยคิดไว้ในใจไหมว่าโอ๊ยเป็นหมอจะคิดไหมว่าเขาเป็นคนแบบนั้นไม่คิดค่ะคิดว่าเขาเป็นยังไงตั้งแต่แรกก็คิดว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแบบนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเจอก็อีกด้านนึงเลยเจอกันวันแรกเป็นยังไงอีกคนอื่นพูดถึงเขียนตาจังหวะสักตรงจริงจริงว่าเจอกันวันแรกเป็นยังไงเจออิทธิฤทธิ์อะไรของหมอกล้องยังหรอกเนาะตอนแรกตอนนั้นเล่นละครแล้วลูกสาวพ่อมดแล้วก็คือในบทอะมันก็เป็นแบบนักเรียนอะที่ผมซึ่งผมแก่มากใส่ชุดนักศึกษาชุดนักศึกษาเองก็อายไว้พี่แล้วก็มีลูกสมุนกันแต่ก็เขาจะเล่นเป็นอะไรลูกเป็นแบบเด็กในสวนน่ะเจ้าของสวนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมี2พาร์ทพาร์ทนึงเป็นญี่ปุ่นด้วยนะอารมณ์อังสุมารินกับโกโบรีอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็แปลกดีตอนนั้นก็รู้จักน้องแล้วเพราะว่าละครมันออนแอร์ไปแล้วแล้วเขาเล่นเรื่องที่2คุณว่าน้องเขาเป็นไงบ้างเก่งๆเก่งในแบบถ้าเกิดว่าพูดถึงดาราตลกกะลาคนนึงก็ถือว่าท่านกันจะคุณถึงว่าเรื่องที่2อย่างเงี้ยตอนนั้นคุณได้คุณดูละครใช่มั้ยตอนนั้นผู้ดีสารได้ดูแวบๆเป็นแบบว่าทอมบอยอะไรแล้วพอมาเล่นกับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะพูดตามตรงเพราะว่านักแสดงใหม่เราตอนเราใหม่เราก็เล่นไม่ได้หรอกแต่เรื่องนี้มันยากเพราะว่ามันเล่นแบบมันมีพาร์ทอดีตมีพาร์ทอดีตอะไรอย่างเงี้ยเธอก็น้องเล่นได้มองกล้องสอนอะไรบ้างหรือเปล่าพี่ก้องก็มีสอนมีแอบสอนนู่นนี่นั่นบ้างเลยค่ะรักจำมากกว่าเพราะพี่ก้องส่งมาดีมากรักจำอันนี้เห็นหน้าอันนี้รักจำได้อันนี้รักกับเพศอุ้ยขอโทษคุณจ๋าไม่ได้ภาพนะครับคุณพ่อยืนอยู่นะพ่ออยู่นู่นชอบมากเลยมันดังมากอะไรนะมันดังมากเลยฟันผูกด้วยนะครับหนาด้วยดูเนี่ยกินผู้ชายเยอะเนี่ยฟันผูกเอาต่อคุยกันต่อเดี๋ยวไปถามน้องพิมเล่นละครกับพระเอกมาหลายคนแล้วคนไหนที่แกล้งสุดอ่ะอย่างหมอกล้องหรือว่าเป็นเด่นคุณเด่นคุณเป็นพระเอกที่ดูไม่ค่อยเหมือนพระเอกค่ะทำตัวไม่ค่อยเป็นพระเอกเท่าไหร่เพราะว่าวุ่นวายกับทุกคนไปหมดเลยไฮเปอร์ไหมไฮเปอร์มากไฮเปอร์หนักมากๆเลยแล้วก็แอบ
สกปรกสกปรกอย่างเช่นอย่างเช่นเหรอสกปรกอย่างเช่นชอบมากเลยสกปรกสกปรกยังไงตอนแรกแบบพิมพ์มาเป็นคนชอบเป็นห่วงของมาเวลาเอาเก้าอี้ไปเองแล้วเอาผ้าห่มไปเองอ่ะนางก็ชอบมาพันตัวเหน็บเหมือนแบบเหน็บจับแผลแบบเรารับไม่ได้มากๆไม่ทำไงให้เข้าไปเลยไหมผ้าห่มอะคะไม่หนูเอาไปซักทำสังฆทานแบบนี้เดี๋ยวเรามีอะไรมาให้ดูเชิญครับสวัสดีครับมีอะไรกันเหรอครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือเปล่าอย่าบอกนะว่ามีคนนินทาผมอีกแล้วใช่ไหมใครพี่พิมพ์เหรอเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงชอบเอาเรื่องในกองชอบเอาเรื่องอะไรมาพูดเรื่องนอกเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆพี่พิมพ์มาแอบชอบผมหรือเปล่าหรือพูดอย่างเงี้ยรถพี่อยู่ข้างหน้าผมนะพี่พิมพ์นะจะเล่นกับผมใช่ไหมว่าผมซกมกใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันพี่มีกางเกงในไหมเอ่ยนี่อะไรเนี่ยนี่แหละอ๋อนี่ไงตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับที่พี่พิมชอบบอกว่าผมเอาไปห่มแต่จริงๆมันหนาวผมเราไปห่มเขาว่าผมเอาไปเช็ดจักรแล้วครับคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูเพิ่งห่มเมื่อเช้าเลยอ่ะเราโดยเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูภาพมีภาพอีกไหมอ่ะมีภาพอีกท่านแทนนี่คือบ้านหลังที่สองของพิมพ์เองค่ะก็ไม่ได้อะไรมากนะคะนี่ก็รถตู้ค่ะระหว่างพักฉากหรือว่าช่วงถ่ายละครเนี่ยจะใช้เวลาอยู่บนรถนี้แทบจะเรียกได้ว่าเยอะกว่าอยู่ที่บ้านอีกเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยต้องมีอุปกรณ์ยังชีพของพิมพ์ค่ะที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าห่มแล้วก็หมอนค่ะซึ่งต้องเข้าเสร็จกันนะคะไม่งั้นไม่นอนค่ะหลับไม่ลงของกินก็ต้องขาดไม่ได้ค่ะแอปเปิ้ลเขียวเท่าที่สังเกตได้มีผ้าห่มอีกผืนนึงค่ะคือผ้าห่มเยอะมากคลุมล่างคลุมบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีกลิ่นค่ะทดสอบได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยแม่ดูแลเรื่องความสะอาดดีมากเขาไปซักให้ทุกอาทิตย์เลยจริงๆไม่มีกลิ่นดกนี่ไม่ใช่หรอกไม่ดูนี่พ่อคุณมาแล้วพ่อคุณทำหน้าน่ารักมากไหนยังไงนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อีกเรื่องนึงเมื่อกี้นี้คือที่เรานั่งรถไปหรอกเข้ามารู้สึกว่าจะมีพูดถึงเรื่องเขาร้องเพลงประกอบละครใช่ใช่น้องเขาร้องเพลงเป็นนักร้องส่วนตัวใช่ไหมชอบร้องเพลงเป็นนักร้องส่วนตัวนี่ไงเขาชอบร้องเพลงเขาร้องเพลงอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาหรอเขาเป็นนักร้องมีจังหวะมาก่อนเฮ้ยจริงนี่ก่อนเป็นนักแสดงที่ไหนเป็นนักร้องฝึกหัดค่ะอยู่ที่นักร้องฝึกหัดที่เสือถ่ายเพลงใช่ไม่ใช่นักร้องส่วนตัวนะใช่ค่ะคุณร้องเพลงร่วมกันด้วยใช่ค่ะมีเพลงประกอบละครก่อนหน้าเรียกคุณหมออย่าไปเรียกมาอีหมอนะฮะให้เกียรติด้วยพูดจับ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 ไม่หรอกมันเป็นเพลงประกอบละครลูกสาวพระมนต์นี่แหละครับแล้วก็มีเวอร์ชันผู้ชายผู้หญิงอยากฟังอ่ะอึดอัดใจและการที่ทำมากมาเจออย่างวันนี้ทั้งที่ความเป็นจริงคำว่ารักมันล้นใจอยากจะมีสักวันที่มันกล้าพอจะไม่เธอรู้ฉันรักเธอแค่ไหนแล้วก้องแกร้องยังไงทำไมอ่ะเขาร้องเพราะเป็นขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะของผมเนี่ยเขาบอกว่าให้ร้องเอาฟิลในละครไหนขอนิดนึงขอนิดนึงคุณหมอต้องร้องไหมร้องฟังซิระวังคนด่านะนี่ไงตอนนี้ไม่มีเครื่องจูงไม่ต้องแต่งฟังเลยเพราะน้องเขาร้องแบบสดเกินเลยไงอ่ะอึดอัดใจเหลือเกินที่ทำมั่งเหมือนเธอยังวันนี้โอ้ยโอเคพูดแต่น้องเขาร้องดีเลยอ่ะใช่เขาร้องสวยบางคนก็ควรจะแค่เล่นละครพอใช่นี่แหละเขาเคยร้องลูกทุ่งไงลูกทุ่งลูกทุ่งดาวจะหลับตาดาวจะหลับตาเออเราร้องด้วยกันโอเคก็ร้องต่อ
หมอไปแล้วเหรอหมอก็กลับแล้วเหรอใช่ใช่เออน่าจะอยู่ต่อเพราะไม่เคยมีใครทำมดดำผวาได้แบบนี้เบรกทำไมล่ะเว้ยพี่อีกเบรกหนึ่งได้ไหมมีเดนทิสเต้มาอันนี้มดดำใช้อยู่กลิ่นที่เขาเคยอมเอิมอะไรมาหายหมดด้วยเหรอเขาเอิมมากครับพี่หลายอย่างมากชิ้นอย่างเดียวเอาสั้นๆครับเดียวลิ้นหนุ่มมันนะลิ้นหนุ่มมันใช่ไหมจิ้มเลิกเล่าใช่ไหมครับเขาจะจบอีกแล้วจะมอบของให้เจ้าของบ้านเงียบเงียบเงียบยศเงียบยศจะมอบของเจ้าของบ้านเป็นกิฟต์เซตพรีเมียมจากสีฟันเดนทิสเต้เอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจจะได้หอมๆครับช่วงหน้าขอเจอคุณพ่อหน่อยนี่ไงขอบคุณนะหมอขอบคุณครับจริงเหรอไม่อยู่เหรออยู่สิกับเท้าอ้อนวอนก่อนกับเท้าโอเคเดี๋ยวมาตีท้ายครัวครับพ่อเสร็จแล้วพ่อยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะใช่ไม่หรอหนุ่มมากเจ้าของบ้านมีแฟนยังเป็นดาราช่อง3ด้วยเล่นเรื่องนี้ด้วยจ้ะมาพูดชื่อช่วงแอบแทงข้างหลังห้องนี้ใครอยู่ครับคุณตาห้องนี้คุณตาค่ะคุณตาสวัสดีกันหน่อยไหมคะสวัสดีสวัสดีคุณตาแต่ว่าอย่าไปกวนคุณตานะไม่ควรขอสวัสดีได้แค่สวัสดีแค่สวัสดีตาสวัสดีค่ะสวัสดีตาครับกองทีวีมาไม่ต้องกวนแล้วไม่ต้องกวนแล้วมามามาเชิญตาต้องนะรอรอนะวันนี้นะเจอคุณพ่อด้วยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนใช่ครับกลับมากี่วันแล้วครับได้2วัน2วันครับเชิญ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 ทำไมบ้านพ่อยืนตรงนี้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 พ่อเชิญครับเชิญครับพ่อเชิญครับพ่อยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะใช่ไม่หรอกหนุ่มมากปกติคุณพ่ออยู่ที่ประเทศจีนครับโดยส่วนใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่เลยประจำที่นั่นเลยแล้วไม่ห่วงลูกสาวอ่ะคะก็คุณแม่ดูแลใกล้ชิดเพราะงี้นานๆทีคุณพ่อถึงได้กลับมาทีอะฮะครับบินไปเยี่ยมคุณพ่อบ่อยหรือเปล่าบินไปเยี่ยมคุณพ่อบ่อยค่ะเพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยได้กลับมาคุณพ่อไม่ค่อยได้กลับมาแล้วก็น้องชายเรียนอยู่ที่นู่นด้วยค่ะก็เลยเหมือนเวลาไปก็ไปทีเดียวเล่าเรื่องนี้ดีกว่าคุณพ่อเรื่องไหน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 ตอนเข้าวงการก่อนที่เข้าวงการเนี่ยอ๋อได้ยินมาว่าน้องจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะปฏิเสธไปแล้วล่ะมีคนเรียกเข้ามาให้เล่นละครแล้วปฏิเสธมาแล้วเข้าวงการได้จริงๆเพราะคุณพ่ออ๋อเหรออืมก็ตอนที่เรื่องแรกค่ะไปแคสเรื่องแรกก็แล้วเขาก็โทรกลับมาว่าเออเนี่ยอยากได้น้องอยากได้น้องมาเล่นเป็นตัวนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะพิมกำลังอยู่ช่วงปี3แล้วก็ต้องไปฝึกงานกับเพื่อนที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสไป3เดือนอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้ไปกับเขาเราก็ต้องไปคนเดียวในชั้นปีเนี่ยเราไปคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็เหมือนติดเพื่อนนิดนึงตอนนั้นแบบยังปฏิเสธไปเลยก็เลยบอกว่าแบบเออเดี๋ยวไว้งานหน้าละกันอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ดีสารเนี่ยหรอใช่ค่ะผู้ดีสารเป็นนางเอกด้วยเป็นนางเอกแล้วไม่คิดเอ็ดจะแบบพี่ทำหน้าโกรธแล้วคุณพ่อว่ายังไงตอนนั้นก็โทรกลับไปบอกพ่อว่าเออเนี่ยบอกเขาไปแล้วนะว่าไม่ทำเพราะว่าเอออยากไปฝึกงานมากกว่าอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเสมอไปแล้วก็การที่คือเขารักษาระดับการเรียนดีอยู่แล้วซึ่งคุณพ่อไว้ใจแต่สิ่งที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเพราะคุณพ่อคิดว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราเข้าไปเรียนรู้หาประสบการณ์จากตรงนี้ได้แล้วมันแค่แป๊บเดียวนะคือมันไม่ได้เข้ามาตลอดจริงจริงเพราะฉะนั้นต้องลองคิดว่าสิ่งที่เราได้เข้าไปตรงนี้หรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้มันมีค่ากว่าหรือเปล่าแต่คุณพ่อก็เคยบอกว่าการเข้าไปวงการเนี่ยคือต้องไม่มีผลกระทบกับการเรียนซึ่งถ้าเกิดทำให้การเรียนดรอปปุ๊บนี่คือหยุดเลยคือให้หยุดเลยอันนี้คือเขารักษาได้เพราะนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถสร้างผลงานมาได้ต่อเนื่องแล้วก็เรียนดีแล้วก็ยังสามารถรักษามาตรฐานซึ่งเขาก็เรียนหนักมากนะฮะกลับมาจากท่องบทเสร็จแสดงเสร็จก็กลับมาดูหนังสืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เห็นความตั้งใจเขาแล้วเรียนดีไหมจบเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่งรับปริญญาไปไม่นานนี้เองพ่อนี่เป็นคนที่ชอบให้ลูกทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นก็คือเขาน้องพริมได้เห็นอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ชอบความเร็วนะมีอะไรที่
อย่างบันจี้จัมป์ไอ้โรลเลอร์คอสเตอร์อะไรต่างๆที่มันมีความเร็วเนี่ยโดดไม่เคยโดดเลยบันจี้จัมป์เล่นอะไรผัดโผนชอบเล่นแล้วชอบเล่นอะไรผัดโผนอะไรเงี้ยค่ะหวาดเสียวเร็วๆน่าหวานหวานไหมนะพี่ยังไม่กล้าชอบค่ะนี่ก็ขอขี่มอไซค์พ่ออยู่แล้วพ่อยังบอกว่าให้ไปเรียนได้ใบจริงจังก่อนแล้วถึงให้ยอมขี่อ๋อเหรอมอเตอร์ไซค์ของพ่อคันใหญ่ๆที่จอดอยู่หน้าบ้านใช่ค่ะอย่าเลยลูกขี่เป็นหนักชอบใช่ไหมอยากขี่ชอบค่ะแต่ก็ชอบความเร็วแต่ก็ต้องเตือนก็ตลอดเวลาขับรถก็อยากขับเร็วอะไรเงี้ยให้อยู่ในกฎเกณฑ์ขัดกับใบหน้ามากครับที่พูดมาเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรเลยกลัวมากคนที่ขับรถช้ามากสลับนี่ไม่สลับกันเลยคุณจำเพาะมากซานพี่สาวไงคนตรงนี้พี่สาวก็วันนี้ขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบคุณมากครับแต่ต้องบอกคุณพ่อยังหล่อแล้วก็แบบยังดูเด็กมากวันนั้นเราได้โอกาสพอดีนานๆทีจะกลับมาด้วยใช่ชวนจังหวะดีมากครับขออนุญาตขึ้นไปข้างบนได้ครับเชิญครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปนี่คือน้องชายน้องชายหล่อเปล่านี่คุณดูหน้าเลยคุณก็หล่อสิหน้าเข้มเลยอ่ะน้องน้องอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะน้องตอนนี้20ค่ะอุ้ยกำลังหล่อเลยอ่ะเนี่ยดูดิยังมีแต่ผมก็หล่อนะแก้มน้องชายนะตอนนี้แล้วเรียนคณะอะไรน้องชายเรียนคณะน้องเรียนเป็น MBA อะค่ะเป็น International Business ไปไปไปอู้หูนำเนื้อสไตล์บ้านใครเป็นคนแต่งกับน้องพิมคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ชอบแต่งบ้านอ๋อนี่ไงห้องนี้ก็มีความเป็นที่สูงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหหวานมากนี่อยู่ตั้งแต่กี่ขวบคะห้องนี้โอ้ยอยู่ตั้งแต่ม.3อะค่ะมันถึงม.2 ม.3จนจบมหาลัยจนทำงานค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ปี1เนาะปี1ปี1มั้ยเข้าจริงๆปี2ปี3ปี2ปีอ๋อเหรอเข้าได้ยังไงอ่ะก็มีเพื่อนค่ะเพื่อนในช่อง3อ่ะค่ะเขาถ่ายรูปคู่ลง Instagram แล้วก็เหมือนมีพี่ที่ช่อง3เขามาเห็นหมายถึงเพื่อนเป็นนักแสดงช่อง3ใช่ๆค่ะคนนั้นคือพราวกัลัญชิดาค่ะน้องพราวหมายน้องพราวเป็นเชดันคล้ายๆอย่างนั้นเลยจริงๆเข้าได้น่าจะพอพาคือถ่ายรูปกันใช่ก็ถ่ายรูปเล่นกันแล้วเขาก็ลง Instagram แล้วก็มีผู้ใหญ่มาเห็นเขาก็บอกว่าเออพาเพื่อนมาแบบมาคุยมาแคสซิ่งมาแคสซิ่งดูหน่อยทุกวันนี้มีโอกาสร่วมงานกับเจดันอยู่บ้างไหมโอ้ยได้เล่นกับพาสองเรื่องแล้วค่ะล่าสุดเล่นไหมล่าสุดเนี่ยดอกไม้ใต้เมฆก็มาเล่นเหมือนกันเล่นเป็นตัวรุดทะเลาะกันไหมมิงทะเลาะกันใช่มีแบบว่าแอบจิกกัดกันนิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันแต่อายุเท่าไหร่นะอุ้ยก็เพิ่งเป็นเพื่อนกันเองค่ะไม่นานมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะรู้จักกันประมาณปีหนึ่งไม่ได้เรียนไม่เรียนที่เดียวกันแต่ว่าเคยไปทำงานไปถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแบบนิตยสารวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะเจอกันวัยหวานนะบ้าตายแล้วไม่รู้แล้วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่กับฉันไม่ฉันเข้าไปฉันก็ไม่มีวัยหวานเนี่ยเดี๋ยวอันนี้รู้เลยที่เราไม่ทันนะทำกับฉันวัยหวานด้วยนะคะรุ่นเราเป็นเดอะบอยเชยใหม่เดอะบอยเดอะบอยเดอะบอยไม่ใช่แล้วโอ้นี่ถ่ายวัยหวานแล้วกันวัยหน้ารักวัยหน้ารักนะฮะวัยหวานวัยหน้ารักนะฮะพี่เหอะมีข้างหน้ามาเจอเจดันด้วยเจดันรออยู่ข้างล่างตอนลงไปเดี๋ยวมอบของนี่เข้ากับห้องเลยเห็นไหมเป็นจุดๆๆนะเป็นจุดๆนี่เห็นไหมดีค่ะเข้าห้องเลยชุดเครื่องนอนโตโต้ครับนี่เหมาะกับห้องพอดีเลยเนาะน่ารักค่ะโอเคพักสักครู่นี่ช่วงหน้าไปดูเจดันนะฮะว่าคนคนนี้แหละเป็นคนดันน้องพิมพ์เข้าสู่วงการเออมาเอากันนี่ไงวันนี้จะเจ๊ดังน้องพาวน้องพาวเพชรน้องพาวเพชรทีนี้จะเรียกว่าพาวเพชรพาวเพชรเพชรพาวเจ้าของร้านมีแฟนยังมีคนคุยอยู่ก็มีพ่ออยู่ป่ะเนี่ยพ่ออยู่ตรงนี้อยู่นี่พ่อน่ะยืนอยู่ตรงแหน่งเลยอ่ะคุยถูกคอก็คุยไปวันนึงคุยไม่ถูกคอก็ค่อยเลิกคุยนี่นี่ช่วงตีท้ายครัวนี่ไงอ๋อเนี่ยเจ๊ดันเจ๊ดันสวัสดีน้องพราวน้องพราวเพชรน้องพราวเพชรทีนี้ก็จะเรียกว่าพราวเพชรพราวเพชรน้องพราวชื่อเต็มของเขาเหรอชื่อเต็มของเขาชื่อน้องพราวเพชรพราวเพชรการันตีได้ค่ะพี่หนุ่มมาเป็นเจ๊ดันตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่ได้เรียกว่าดันหรอกเขาสวยอยู่แล้วของเขาวันนั้นเขาบอกว่าพ่อหนูนั่นแหละ
ไปถ่ายรูปลง IG วันนี้เขาก็เลยได้เป็นดาราเป็นนางเอกเลยก็พูดไปเว้ยเขาสวยอยู่แล้วเนาะความสามารถล้วนๆค่ะจ้ะวันนั้นคิดยังไงถึงเอารูปเขาลง IG คือจริงๆแล้วชอบพริมมาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะก็ติดตามเข้ามาตลอดแล้วก็พอดีมีโอกาสได้ไปถ่ายนิตยสารด้วยกันก็เลยเอ้ยขอถ่ายรูปกับเขาเงี้ยค่ะแล้วก็ลงรูปคู่กันเท่านั้นแหละใช่กันชัยชอบหรือเปล่าพ่อบอกให้กินได้เหรอเอางี้เอางี้เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่วันนี้น้องกำลังเตรียมอะไรกำลังเตรียมที่จะไปทำข้าวผัดบุญเชียงค่ะอ๋อใครทำเก่งว่างั้นก็เดี๋ยวให้พี่โอ๋แต่ทุกคนช่วยๆกันค่ะเดี๋ยวพี่ไปทำให้กับน้องพริมชอบทานลองเดี๋ยวลองชิมฝีมือน้องพริมครั้งแรกเป็นยังไงกินได้ไหมอร่อยอะไรก็ทอดนะได้ก็เดี๋ยวให้สาวๆเข้าไปเดี๋ยวเราไปนั่งโอเคโอเคไปนั่งรอโอเคค่ะฝึกหันไปก่อนนะเพื่อนไม่เตรียมตั้งนานจะได้แค่นี้ละแค่นี้ธรรมดาทำกับข้าวไหมไม่ทำค่ะแล้วเมนูนี้ทำไมเลือกเมนูนี้ชอบกินค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยผัดให้ทานบ่อยๆเวลาแบบว่าเหมือนแบบคล้ายๆเมนูซึ่งคิดคนอื่นกินข้าวผัดกะเพราใช่ไหมพิมก็กินข้าวผัดกุนเชียงค่ะข้าวผัดกุนเชียงกินเผ็ดปะไม่เผ็ดค่ะหรอธรรมดาก็คือธรรมดาอ่ะอย่างนี้ให้พี่ช่วยไหมลองก่อนลองไปก่อนอ่ะวันนี้เราเลือกใช้กระทะที่เป็นไทเทเนียมนะเพราะว่ามีผิวเคลือบลื่นทนทานข้าวเนี่ยก็จะได้ไม่ติดกระทะด้วยเวลาผัดนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเวลาที่ผัดข้าวเนี่ยบางกระทะมันมีไอ้ผิวเคลือบมันหลุดออกมาอันนี้ก็ทนทานผิวเคลือบเนี่ยก็ไม่หลุดลอกออกง่ายด้วยดูสิสวยเหมือนหน้าเลยนะจ๊ะเยอะเลยค่ะนี่มาแล้วให้เครดิตพี่โอ๋นี่แทนที่จะไปช่วยเขาทำในครัวสรุปให้เจ้าของบ้านทำอีกปล่อยให้เขาทำกันไปเลยค่ะหนูทำไม่เก่งไม่ได้ลองชิมกันหน่อยนะชิมเร็วฝีมือน้องนี่ใครทำหมี่กะทิมาอร่อยมากคุณป้าเราไม่เปิดร้านได้เลยนะอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบทานตั้งแต่เด็กๆแต่แปลกคู่ของหนูเนี่ยนี่ทำไมผู้หญิงมาเพื่อผู้หญิงกันเองเนี่ยเป็นคู่ของหนูไม่รู้ค่ะแล้วเด็กคุณเพื่อนผู้ชายด้วยกันเองไม่งงอย่างฉันมันระบุแล้วเข้าใจไหมหนุ่มฉันไม่ได้มาสับสนทางเพจเหมือนเธอตอนมีลูกแล้วฮอร์โมนตรงเพื่อมาคุยกับน้องสองคนดีกว่าดอกไม้ใต้เมฆไปร่วมงานกับพี่ตู่นพพลซึ่งพี่ตู่นพพลเนี่ยถ้าไม่ยิ้มเนี่ยโอ้โหไม่มีใครกล้าเดินเข้าใกล้ใช่ใช่ตอนแรกเกรงกลัวมั้ยตอนแรกกลัวเกรงๆไม่ถึงกับกลัวเกรงๆเพราะแกดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปสักพักนึงเห็นแบบเด่นคุณละลายพฤติกรรมคือหัวก็เด่นคุณจะถีบไปหนึ่งครั้งเลยถ้าถีบเหรอโอ้เวลามันเล่นไม่ได้นี่ก็กระโดดถีบเลยไม่ใช่แต่เด่นกวนแต่เด่นคุณไม่อย่างนี้แต่เด่นคุณไม่สะเทือนนะอาตูดล้มนะเพราะก้าวมันใหญ่เลยมาถามเรื่องความรักบ้างได้ไหมความรักของใครใช่จริงจริงของเอาของใครก่อนเอาของเอาของบ้านสิคะเจ้าของบ้านก็ต้องถามอยู่แล้วเจ้าของบ้านมีแฟนยังเอาตัวรอดเจ้าของบ้านมีแฟนยังมีคนคุยอยู่ก็มีค่ะพ่ออยู่ป่ะเนี่ยพ่ออยู่ตรงนี้อยู่นี่พ่อน่ะยืนอยู่ตรงนี้แหม่งเลยอ่ะมีคนคุยอยู่นานยังก็สังหาค่ะไม่นานเป็นดาวดาช่อง3ด้วยเล่นเรื่องนี้ด้วยจ้ะป้าพูดชื่อเห็นมั้ยพ่อจะมาเรื่องนี้พ่อชี้หน้าเลยพ่อชี้หน้าแล้วเค้าทราบมาก่อนมั้ยฮะพ่อดูมั้ยฮะว่าน้องมีแฟนเป็นเพื่อนๆกันเพื่อนพ่อบอกให้ใช้คำว่าแฟนขอใช้คำว่าเพื่อนมันรู้จักกันที่ไหนที่กองนี้แหละค่ะอ๋อเหรอเรื่องนี้เหรอใช่ค่ะไปประทับใจอะไรผู้ชายคนนี้ตอนแรกก็คือเหมือนแบบสนิทกันอะสนิทกันทุกคนเลยแต่ว่าเกียร์ค่ะเขาถ่ายรูปเก่งค่ะอ๋อชอบให้เขาถ่ายรูปใช่เขาถ่ายรูปเก่งเขาก็ถ่ายทุกคนแหละเราก็เรียกเขาไปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เหมือนปรึกษาอะไรได้ไงคะมันนั่งคุยกับพาวแต่เป็นเวอร์ชันผู้ชายก็คือคุยเพื่อนสนิทกันก่อนกรุณาเคี้ยวให้หมดก่อนจะไม่มาดูไปก่อนดูไปก่อนสนิทกันในกองใช่ค่ะคุยถูกคอก็คุยไปวันหนึ่งคุยไม่ถูกคอก็ค่อยเลิกคุยไปเป็นนี่พี่ชอบมากเลยถ้ามีลูกก็จะสอนแบบนี้เราก็คุยมีเพื่อนเพื่อนเนาะคุยไม่ถูกคอเพื่อนกันไปก่อนทำไมคะคุยกันความรักยังมีแฟนอะไรนะเดทแอร์เดทแอร์พูดอะไรหนุ่มพูดอะไรคะพี่หนุ่มมีดูกันอยู่ไหมอ๋อคือเคี้ยวให้หมดก่อนไหมย้อนกลับมาว่าเคี้ยวให้หมดก่อนไหมสรุปอากาศิปมาได้ถามว่าไงดูกันอยู่ไหมดูกันอยู่ไหมแฟนอะดูค่ะเป็นใครคุณพี่คุณพี่ในวงการป่ะรุ่นพี่ในวงการหรือเปล่าโอ้ยไปดาวผมเขาตอนไหนใช่ไหมรุ่นพี่ในวงการหรือเปล่าเป็นตะลุนปนหรือเปล่าโอ้ยไปรู้จักกันได้ยังไงอะเขาเรียกพาวเพชรนี่เป็นเพราะคุณเพชรกรุณพลหรือเปล่าอย่าหันมาช่วยเหลือเพื่อนช่วยด้วยทำไงดีอะก็คือคุยกันอยู่ก็ย
ีปรึกษาเรื่องบทอะไรอย่างงี้มันไม่ทันแล้วเพราะคุณเพชรจะเอารูปคุณมาลงโอ้โหมีเหรอคะเออไปเจอเพชรได้ไงอ่ะอยากรู้ก็มีพี่โมเป็นตะวันค่ะก็แนะนำให้รู้จักชอบเลยมั้ยเจอครั้งแรกชอบเลยมั้ยก็ยังนะคะทำไมไปประทับใจเลยพี่เพชรเขาเขาจีบยังไงแดงสภาพหูแดงเขามาจีบหนูยังไงก็เขาตลกดีค่ะอุ้ยตลกอย่างเงี้ยดูน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยพี่หนุ่มเป็นคนชอบคนตลกเป็นคนคุยกันนานยังคุยกันนานยังประมาณสัปดาห์ค่ะไม่นานมากกี่เดือนละเจอกัน6เดือนประมาณเนี้ยแล้วเริ่มเป็นแฟนกันตอนเดือนไหนยังค่ะเอาอีกแล้วยังไม่เป็นแฟนกันอีกแล้วอีกแล้วเหรออย่าตังค่ะเป็นพี่น้องกันเหรอเขาเขินมากเลยเนี่ยใช่ดูแล้วเขาเขินมากเลยเดี๋ยวนิสัยดีหน้าหนูแดงหูหนูแดงยังตาเพชรอ่ะอ๋อเป็นนิสัยดีขี้หึงไหมเราอะขี้หึงไหมพิมเหรอคะทางกู้เหรอขี้หึงค่ะเราขี้หึงมากเลยสิ่งหนึ่งที่ทนไม่ได้เลยคือผู้ชายเจ้าชู้ใช่พี่ก็ทนไม่ได้ก็โหไอ้ตรงนั้นเนี่ยหล่อนไม่มีสิทธิ์พูดมานานแล้วแต่มันทนไม่ได้จริงๆเนาะใช่ค่ะทนไม่ได้จริงๆผู้ชายเจ้าชู้อะอันนั้นคือเรื่องความรักต่อไปเขากำลังมีโปรเจกต์จะทำธุรกิจร่วมกันทำอะไรฮะเสื้อชุดนอนชุดว่ายน้ำเป็นอินเนอร์แวร์ของผู้หญิงค่ะส่งให้พี่โอตัวหนึ่งเสร็จแล้วไซส์อะไรล่ะไซส์อะไรล่ะไซส์ S ค่ะพี่โอไซส์ S คือพี่เสียงนี้นะลูกเอ็กว่าแม่คือเราเลือก XL แล้วไม่เราโอเคให้ประสบความสำเร็จผอมแล้วน้ำผอมแล้วนั่งกินล่ะพี่อวยบอลเดี๋ยวเขาปิดรายการทุกคนอาจจะกินต่อเหรอกินต่อสิเดี๋ยวปิดรายการกล้องอย่าเพิ่งดับเดี๋ยวเพิ่งนะปิดจานดีกว่าอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จเนาะแล้วผลงานการแสดงล่ะค่ะก็ของพิมพ์เนี่ยตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ดอกไม้ใต้เมฆค่ะตอนนี้ออนถึงตอนที่7แล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยากให้ติดตามชมกันส่วนปีนี้ที่ก็ให้ติดตามได้อีกก็มี2เรื่องนะคะมีท่านชายกำมะลอกับคลื่นชีวิตค่ะน้องพาเหรอคะมีอะไรบ้างก็ออนแอร์เหมือนกันดอกไม้ใต้แม่ค่ะแล้วก็กำลังจะออนแอร์เรื่องมือปราบสายเดียวแล้วก็บาปรักทะเลฝันค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำเรื่องสงครามเพลงด้วยค่ะขอบคุณน้องพาวเจดันคนใหม่ด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยน้องปิ่นนะฮะยินดีค่ะยินดีพ่อด้วยคุณพ่อด้วยคุณป้าด้วยครอบครัวของน้องพิมด้วยนะครับขอบคุณนะคะอันนี้คือพิธีกรเรานะครับกำลังนั่งโชว์นะครับพิธีกรเรานะครับอันนี้โต๊ะอาหารเขาและนี่เจ้าของบ้านกับแฟนไม่ได้ไงครับและนี่เจ้าของบ้านครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกเหมือนถูกกัดกินพื้นที่เห็นไหมแล้วเขาสนใจไหมครับโอ้ไม่สนใจสนใจอะไรไหมครับเรียกแล้วอ่ะเกรงใจมากเลยให้ลูกฉันเห็นไม่ได้เอาไปอีกชิ้นนึงไม่ได้อันเดียวอันเดียวไม่ได้เขาไม่กินแล้วเอาไปเลยโอ้โหเอาไปอันไปไม่เอาเอาลงไปเอาไปอย่าบอกอย่าโอ้โหเอาไปเลยจริงมันน่าเกลียดเหลืออันนึงเลยเอาไปเลยเหลืออันเดียวเอาไปเถอะโอ้ยคุณป้าน้องก็เอาลังนกมาให้อ่ะไม่เขาจิตป้าบอกแล้วไม่ได้กินนี่เอาไปให้ลูกจริง